เหลือม4เมตรหนีน้ําท่วมซ่อนในห้องเก็บของเจ้าของบ้านจะให้อาหารแมวเห็นหัวโผลที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์งชั้นในจังหวัดนนทบุรีพบมน่างสาวสุดารัตลันตะพักดีอายุ36ปีอาชีพพนักง,งานบริษัทเยรอเจ้าหน้าที่ผู้ภัยอยู่หน้าบ้านด้วยอาการตกใจภายในบ้าน พบผู้ขดอยู่บริเวณใต้ชั้นวางของในห้องเก็บของยาวประมาณ4เมตรนางสาวสุดารัตเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตื่นมาตอนเช้าตนจะออกไปให้อาหารแมวแต่ตนเห็นหัวงูโผล่ออกมาจึงแจ้งกู่ภัยทันทีตนจึงรีบเคลียร์ของออกทีละอย่าง และขนสัตว์เลี้ยงออกมาตอนที่เห็นงูต้นเห็นแค่หัวไม่เห็นตัวและไม่กล้าลือของเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าเป็นงูอะไรเบื้องต้นเมื่อทางเจ้าหน้าที่คู่ภัยมาถึงก็ใช้เวลาจับไม่นานจากนั้นได้นำงูเหลือมตัวดังกล่าวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป